ครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราจะหลังจากเลิกงานนะครับผมก็ได้มาทำแคมปิ้งระเบียงหลังบ้านครับบางทีการที่เราไปแคมปิ้งบ่อยๆตามต่างสถานที่บ่อยๆไม่ว่าจะเสียเวลานั่นก็ทั้ง1เสียเวลาเดินทางมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครับผมหน้าบ้านเราครับก็บรรยากาศก็พอใช้ได้ครับวันนี้ก็เลยจะมาทำหมูกระทะนะครับหมูกระทะจิ๋วผมจะลองทดลองใช้กับเตาตัวนี้ตัวแม่ก็เตาแอลกอฮอล์ตัวนี้ตัวแม่ก็เป็นเตาของแก๊สกระป๋องครับไปดูกันครับว่าแต่ละอย่างใช้เหมือนกันไหมครับสำหรับวันนี้ก็อุปกรณ์แคมปิ้งผมอีกชนิดหนึ่งก็คือนี่ครับเตาหมูกระทะเทฟลอนขนาดเล็กครับน่าจะไม่ถึงคืบครับผมน่าจะประมาณสัก 5-6 นิ้วนะครับเส้นผ่าตรงกลางมาพร้อมกับนี่คือเตากระทะเทฟลอนแคมปิ้งเล็กๆจิ๋วครับผมจิ๋วแต่แจ๋วมาพร้อมกับที่ให้ราคาหลักร้อยครับผม200กว่าบาทครับผมแต่แยกขายนะครับรวมแล้วก็คือ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นถ้าเราไม่เอาอันนี้ก็ได้ครับผมรวมไปแล้วก็ประมาณ300กว่าบาทครับก็จะมาพร้อมกับเตาสำหรับใส่แอลกอฮอล์เหลวหรือไม่ก็เป็นแอลกอฮอล์ก้อนก็ได้นะครับก็คือจะเป็นแผ่นรองเพื่อไม่ให้ความร้อนกระทบกับพื้นผิวข้างล่างถ้าไปวางแบบนี้เลยโดยก็กลัวว่ามันจะร้อนนะครับมันก็จะมีที่รองแบบนี้ตัวนี้ก็สามารถใส่แอลกอฮอล์เหลวได้ครับแอลกอฮอล์เหลวก็เทใส่ในนี้แล้วเราก็เอาไปวางเพื่อเตรียมการจุดไฟใช่ไหมครับแปะเข้าไปแล้วก็วางหมูกระทะหรือสลับบางคนอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก้อนนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแอลกอฮอล์ก้อนขายประมาณ50ก้อนก็ประมาณสัก100กว่าบาทเช่นกันครับผมใช้อย่างนี้แล้วก็จุดแปะเข้าไปสามารถเติมเชื้อได้ตลอดเวลานี่ครับแล้ววันนี้เราก็จะลองทำจริงด้วยครับผมสำหรับคนผมที่เหตุผลที่ผมซื้อมาแล้วก็คือ1อยากจะเอามาใช้กับตัวนี้ครับตอนแรกว่าไม่ต้องการตัวนี้กลัวว่ามันจะไม่เข้าคู่กันว่างั้นเถอะผมมีตัวนี้อยู่แล้วครับก็คือเตาแอลกอฮอล์ผมซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ขนาดมันเตาแอลกอฮอล์นี่ครับปัญหาคือยังมองภาพตัวนี้ไม่เห็นจริงว่ามันจะใช้ได้ไหมเกิดว่าจะนี้ปุ๊บนี่มันต่ำไปครับมันวางไม่เสมอใช่ไหมครับมันต่ำไปก็คงได้ครับแต่ต่ำไปไม่เหมาะมันต้องมีช่องอากาศเข้าผมก็เลยจะใช้วิธีนี่แอลกอฮอล์ตัวนี้เปิดฝาอย่างแต่ยังไม่เปิดนะครับก็เอามาวางข้างในเลยวางในนี้แล้วก็จุดแล้วก็วางเข้าไปนี่ถ้าอย่างนี้เหมาะครับได้ความคลาสสิกครับกรณีที่แอลกอฮอล์หมดแล้วก็เติมระหว่างทางเติมระหว่างทางเช่นกันครับนี่แล้วก็ใส่เข้าไปประมาณสักเต็มนี่ก็ประมาณสักกี่ซีซีล่ะครับตัวนี้น่าจะประมาณสัก50ถึง100ซีซีนะครับกะประมาณก็หุงข้าวสุกครับกระป๋องเท่านี้ปั๊บเข้าไปนี่เลยนี่ผมว่าคลาสสิกกรณีที่ใช้หมดกินอิ่มเรียบร้อย
็เจ็บก็ปิดฝาแปะเข้าไปทีนี้เรามาดูตัวอื่นครับบางคนเวลาเดินทางสำหรับคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับคันจะเอาแบบนี้ไปก็ผมว่ามันก็เถอะทะอยากจะได้แบบนี้เดินทางใส่กระเป๋าไปแล้วก็แก๊สกระป๋องหนึ่งใบแล้วก็ไอตัวจุดแก๊สมาทดสอบกันครับว่ามันจะเข้าชุดกันไหมครับผมสำหรับตัวนี้ก็เหมาะนะครับที่จะใช้ในการแคมปิ้งหลายคนนะครับก็ถ่างขาออกเวลาจะใช้แล้วก็บิดเพื่อที่จะให้เป็นที่วางกระทะนี่แล้วก็เวลาจะเราจะใช้แก๊สกระป๋องก็ปลดออกไปบิดแค่นี้ครับจริงๆมันมีที่แปะตัวนี้นะครับผมนี่แปะตรงนี้มันก็จะติดครับแต่เราต้องเปิดแก๊สเพราะบางทีเราลมพัดมันไอตัวสะกิดมันจะมองไม่เห็นอันนี้เปิดแล้วนะครับผมได้ยินเสียงนะครับอันนี้คือสามารถเร่งได้แรงได้เร่งได้ถามว่าเอานี้มาวางก็ดูนะครับพอเหมาะเป๊ะเลยครับนี่ช่างเหมาะเจาะแล้วครับกระทะเล็กๆเวลาจะกินก็เอาเนยใช้เนยมาทาข้างบนเอาน้ำล่อเข้าไปข้างล่างนี่สำหรับกิน 1-2 คนครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ตัวนี้ก็เหมาะเหมือนกันครับสำหรับกินหมูกระทะอีกตัวหนึ่งครับที่ผมกะว่าจะเอามาใช้ได้หรือไม่ไปดูกันครับตัวหนึ่งก็คือเตาน้ำมันโคแมน533นะครับคือให้ความร้อนที่สูงเหมือนเตาแก๊สบ้านทั่วไปครับให้พลังและความร้อนที่แรงมากสามารถต้มหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งข้าวเหนียวสุกต้มขาหมูสุกในขนาดเบอร์30เลยนะครับผมแต่ปัญหาคือกระทะตัวนี้ครับเวลาวางมันเลื่อนนี่ครับมันไม่พอเหมาะนะครับมันนี่มันจะเอียงถ้ามันวางได้ก็เหมาะเลยคือฐานตัวนี้มันต้องยื่นออกมาเพื่อจะรับนี่ครับไม่เหมาะวางได้ครับแต่เวลาวางทีขี้ไปขี้มาปุ๊บเผลออย่างนี้เลยหกแต่ถามว่าเหมาะไหมสวยไหมสวยครับเข้าคู่กันมากแต่ว่าไม่มีพื้นที่วางต้องวางในนี้เห็นไหมครับไม่มีพื้นที่วางเอียงก็เลยก็ไม่เหมาะเพราะว่าฐานมันเป็นแบบนี้แล้วก็พื้นที่มันไม่เหมาะกันครับอันนี้ก็เลยต้องทับเก็บไปที่เหมาะที่สุดก็คือตัวนี้1กับเตาน้ำมันแล้วก็แต่จะมีปัญหาเรื่องเติมเชื้อระหว่างทางแต่ได้ความคลาสสิกครับเติมเชื้อระหว่างทางแต่ก็ใส่น้ำใส่แอลกอฮอล์ทีหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณสัก20นาที30นาทีครับถามว่าเราจะกินนานขนาดนั้นไหมแต่ถ้าไม่ต้องการเติมเชื้อระหว่างทางก็เอาตัวนี้ครับกระป๋องนี้ถามว่าได้นานไหมโอ้3-4ชั่วโมงครับผมว่าถ้าเปิดต่อเนื่องไม่ต้องพูดถึงไอ้ตัวนี้นะครับแต่ว่าความคลาสสิกสู้ตัวนี้ไม่ได้นี่ครับอุปกรณ์วันนี้เราจะมาแคมปิ้งกินหมูกระทะเกี๊ยวกันครับ